เดี๋ยวเราถ่ายรูปปู่กับน้องก่อนนะคะน้องค่ะพวกกันนั่งให้ลงแสงเข้าหน้าดูลงแผลแล้วเราก้มลงมาแล้วป้าได้ค่ะติดหัวยิ้มนะคะไม่ใช่ใช่ติดหัวยิ้มได้ค่ะมือด้วยยิ้มไปก่อนนะคะทุกคนยิ้มเรียบร้อยค่ะเรียนเชิญมาเจ้าของเบอร์ห้างคุณนรงค์สวัสดีครับผมคือถ้าถอยเข้าไปอีกอันนี้คือคิดไปแล้วหรือว่าอะไรยังไงถึงมานั่งกอดกันในเรื่องเขารู้คุณจะมาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมเดินมาลงมาผมก็เกิดเฉยว่าเอ๊ะคุณต้องเปิดตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอจริงๆเช่าคุ้มไว้แต่คุณมาช้าคุ้มเลยไปแล้วอ๋อเหรอครับมีใครได้ดูแล้วบ้างครับเป็นไงบ้างครับหล่อมากบอกว่าจะไม่น่าเกลียดจนเกินไปถ่ายเองแท้ๆบางช็อตยังตกใจกับเก้าอี้นะฮะไม่ใช่นะครับเหนื่อยอยู่เดินลงบันไดมาเมื่อกี้อะไรนะมันมืดอ่ะต้องต่ออย่างไรถามเขาว่าต้องต่ออย่างไรประโยคนี้วิดีโอมันขออะไรมาแล้ว1อันนี้หมายถึงผีหรือเทพหรืออะไรอ๋อนี่ก็บุญขอบคุณครับวิ่งอยู่ในใจทุกคนเป็นล้านรอบเหมือนกันอะไรนะฮะ21บรรลุนิติภาวะแล้วนะฮะตามกฎโตอะไรนะเดี๋ยวยังไงนะฮะแล้วหัวใจแล้วมาวางทำไมตรงนี้อะไรนะมีใครไม่ให้ดูบ้างฮะตบมือให้น้องนี่หน่อยฮะคุณต้องช่วยบิวมาทำเพลงดีฮะผมบิวมันเหนื่อยละมีใครไม่ดูบ้างครับตอนจบนั่นคือเราก็ต้องไปดูในโรงกันเองดูสวยยังฮะใจไม่ออกนี่เลยครับครับนนท์ครับเห็นดิจังคะรูปดิจ่ะที่เปลี่ยนกันอ่ะรูปดิจใช่ของคนไหนครับผมถามแค่นี้ผมถามว่าผมแยกออกตรงไหนบ้างว่าบุคคลท่านนี้เป็นใครแต่น่ารักมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับอะไรนะครับบ้าเห็นไหมข้าวยำแม่กินข้าวยังแม่ต้องกินข้าวยังต้องกินข้าวแล้วครับยังครับ
แต่ยังไม่อยู่ครับผมครับผมอิ่มอกอิ่มใจมากครับผมขอบคุณมากมากนะครับที่มากันนะครับไม่อยากจะชื่อแล้วแต่นอนนะครับแต่มันเป็นเวลาจริงๆขอบคุณมากเลยนะครับผมที่มาให้กำลังใจกันนะครับน่ารักมากเลยขอบคุณครับมีใครเจอผีตรงทางออกเล่นมาเสียทรงเลยเจอฮะเจอไหมฮะอ๋อไม่เจอดีแล้วเนี่ยเจอกับแม่สองคนเสียทรงทั้งคู่อะไรนะครับฮะไปถึงเรื่องจริงหรือหลอกเลยอ๋อเจอสิเมื่อกี้เจออยู่หน้าโรงไปก่อนเลยอะไรนะฮะพี่กวางก็เจอใช่ป่ะผีขอนอนหน่อยอย่าไปเรียกว่านอนน้อยเราไม่ได้นอนครับพี่แค่ถามแล้วไหมขอตั้งสองสามคำถามก็ได้ไหมวันนี้เหนื่อยไหมอะไรนะครับวันนี้เหนื่อยไหมคะวันนี้ใช่ไหมครับใช่นิดนึงครับหายเหนื่อยก็ตอนนี้แหละครับครับน่ารักมากครับThank you. อะไรนะครับตื่นนะครับ9โมงครับ6โมงเช้าครับอันนี้คือไม่เชื่อเลยเหรอเลิศเฮ้ยมันเลิศข้าผมข้าเลยครับตอนนี้เหรอครับไม่มีเวลาเล่นเกมเลยครับผมไม่ได้เล่นเกมเลยครับผมกลับห้องนี่นอนอย่างเดียวเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับพี่มะเนนนะครับเป็นคำถามนะครับที่มีกันมากมายนะครับและเป็นคำถามที่เจ้าของช่องเองก็หาคำตอบไม่ได้เช่นกันนะฮะอะไรนะครับขอประโยคอีกทีครับอ๋อไม่ลืมครับแต่ยังไม่ดีมีเวลาไปทำอะไรเลยครับผมตอนนี้ทำงานอย่างเดียวเลยครับถ้ามันตาลงอาจจะกลับมาลงที่มันเอ็นดีครับผมครับผมได้ครับรอได้ครับอัลบั้มครับเพิ่งเริ่มเองครับผมครับได้ครับแต่คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้คัมมิ่งตูนครับได้เลยครับยินดีเสมอนะครับถ้าเพลงต่อไปที่จะออกคือเพลงในอัลบั้มเลยครับผมครับไม่ได้โดนจักรพันธ์ทักทายคนในไลฟ์ใช่ไหมครับทักทายสวัสดีครับสวัสดีร้านโฟกุสอินเทอร์เน็ตที่ชมอยู่ในตอนนี้นะครับอย่าลืมดูหนังกันนะครับ21เมษายนนี้นะครับของโรงภาพยนตร์นะครับเอฟเฟกต์เจอร์นะครับตัวตั้งแต่4โมงครึ่งนะครับ11โมง40ครับผมแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆถึง4ทุ่มนะครับนักขายอันดับหนึ่งอยู่แล้วมีอะไรขายไม่ได้บ้างมีอะไรที่พูดไหลๆไปแล้วอยู่ถึงโมงเข้าไปคลิปได้อย่างไรได้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับฝั่งนี้เหงาไหมฮะเหงาฮะมีอะไรอยากจะถามไหมฮะคืนนี้จะนอนกี่โมงไม่เลยครับคืนหนูอารมณ์หรือว่างานต่างๆครับครับพี่ใครจะถามเลยไหมฮะอะไรนะครับดูหนังจบแล้วรู้สึกยังไงรู้สึก
รู้สึกว่าเป็นแบบคิดว่ามันออกมาได้ดีกว่าที่คิดไว้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าก็สนุกครับครับบทสวดกันผีหรือมุกเอ็มหลวงพ่อเพ็ญกันผีไม่ได้หลวงพ่อเพ็ญหลวงพ่อเพ็ญกันได้แค่การความศรัทธาออกไปไม่ได้มีอะไรเลยถ้าถามว่าขนาดไหนบวชกันผีได้ใครที่น่าจะชอบถือว่าคิดได้แต่ไม่ได้แต่ก่อนจะสวดจบนี่ครับสวดแบบโซฟันมองไม่พูดแสงไม่พูดครับก็เลยถือว่าเราไม่ได้ฟังนะครับถ้ามีจุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยสวดแค่คำแล้วปิดปิดเราจะอยู่นี่นี่ทำไมเราก็วิ่งดิฮะอะไรนะครับยังไม่เคยเลยฮะแต่ในก็ไม่เสียงขอเดี๋ยวผมไปโมยจากที่ผมถ่ายเองนะครับเก็บไว้เพราะว่ามันหายากผมไม่เคยเห็นเลยนะครับดูหนังกี่รอบเอาเท่าที่ว่าก่อนดีกว่าตอนนี้คิวมากเลยครับผมหยุดที่เดินเก่งคนไม่ทันวิดีโอไปโฟกัสจริงๆก็เออจริงๆเพราะว่าถ้าเราเป็นเรื่องอะไรถ้าคุยเป็นเรื่องซีเรียสเปลี่ยนท่านั่งเลยพอเรื่องซีเรียสก็จริงๆก็ประมาณ6ประมาณนั้นครับคิดว่าน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าไม่รู้ที่จะทำงานครับหลายๆอย่างมันเริ่มติดขัดอะไรนะคนหล่อเรื่องงานเอาหลวงปู่มั่นออกไปทีหนังกับซีรีส์อะครับหนังกับซีรีส์ชอบอะไรมากกว่ากันไปต่อไม่ถูกไงเราก็ต้องเปลี่ยนบีเราก็ต้องเปลี่ยนบีในการเล่นตลกถ้าหนังกับซีรีส์รู้สึกว่ามันก็พอๆกันครับหมายถึงว่าก็ลองหลายฟังก์ชันของหนังด้วยความน่าสนใจของบทดีๆหรือไม่ถ้ามีเรื่องไหนติดต่อเข้ามาเดี๋ยวก็ดูความเหมาะสมครับคิดว่าไม่ได้มีอะไรที่ชอบมากกว่าเอาให้มีติดต่อมาก่อนดีกว่าคิดว่าถ้าจะอยู่ในจุดที่ยังเลือกอยู่ในจุดที่เลือกชอบไม่ได้ที่อยากเล่นนะฮะถ้าอยากเล่นจริงๆก็ psychological thriller แหละที่มันหนักกว่านี้หรือว่าทำไมมันหนักหรอเรื่องนี้หรอมันหนักกว่านี้ได้หนักกว่านี้ได้หนักกว่านี้ได้อะไรนะครับคนนี้ไม่ใช่คนตลกนะครับเป็นคนรู้อะไรนะครับเป็นคนหล่อครับต้องการอย่างนี้ใช่หรือไม่นะโอเคอะไรนะครับกระดูกคอต้องเพื่อนแล้วฮะผมบุ๋มบ้านใช้วิธีหาหนักอยู่ครับครับนี่ฮะพี่เชียร์ไหนฮะพี่เชียร์ไหนฮะครับดีงามครับดีงามเลยครับผม
เออขาดอยู่อย่างเดียวคือเวทีเล่นดนตรีเสร็จมันคือจะคือมิวสิคเฟสดีๆนั่นเองนะฮะซึ่งน่ารักมากๆขอบคุณมากๆนะทีมงานทุกคนอิ่มอร่อยกันช่วงหน้านะครับครับเก็บมาแล้วครับเก็บมาแล้วครับน่ารักที่สุดเลยครับพี่โดนแพ้ไปโดนขอสองคำถามต่อคุณชายครับเป็นคำถามไหมเป็นคำถามนะอันนี้เป็นความในใจหรือเปล่าพูดว่าอะไรนะมีรถวิ่งพอดีรบกวนพูดใหม่ก็พูดว่าอะไรนะถ้ามันกลัวไหมเราไม่เคยกลัวที่จะเข้าไปอยู่ในใจมันเลยจะเข้ามาใส่แม่ด้วยนะฮะขึ้นไปก็ดีครับอะไรนะฮะเข้ามาติดอัดนะฮะคำถามสุดท้ายครับคำถามครับเที่ยวถ่ายตอนไหนจะได้ดูเป็นคำถามที่ไร้คำตอบนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ก็ไม่มีวี่แววจะดีขึ้นเลยนะฮะรัฐบาลก็อยู่ที่นั่งเฉยโอ้แสงเข้าแล้วพี่ลูกไทยแล้วแสงมากแสงเข้าแล้วเร็วคุณจะปิดท้ายแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่คือสุดท้ายเมื่อหนังจะเข้าฉายเราอยากให้ทุกคนแบบอย่างน้อยดูหนังกันปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องกังวลโลกนี้สักทีนะฮะอยากให้ทุกคนแบบอย่างน้อยแบบเพราะผมนั่งดูอ่ะผมใส่แมสอ่ะหายใจไม่ออกแสงที่ทุกคนก็พูดได้ที่พูดเนี่ยก็คือเดินเก่งมากครับก็เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นครับแต่วันนี้เราก็จะถ่ายกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับระหว่างว่าทุกคนจะได้ดูกันในเร็ววันนะครับผมเพราะว่าแฟนทุกคนก็แก่ขึ้นทุกวันน่าจะยากเกินไปครับแต่คิดว่าน่าจะได้ดูกันแน่ๆครับแต่ก็เดี๋ยวเมื่อได้ครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝาก SLR ด้วยนะครับผมนี่เห็นนะครับถ้าใครอยากดูซ้ำก็ดูได้3รอบมันจะไม่ตกใจจังหวะซ้ำสแกเอานะครับได้ครับยินดีเสมอเลยครับผมขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจในวันนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวขออนุญาตที่นนท์มองจากด้านซ้ายไปด้านขวาทุกคนจะได้ถ่ายรูปอีกรอบนึงนะคะเข้าไปอีกได้ไหมเข้าไปลงไฟได้ไหมเข้าไปลงไฟเปิดไฟสว่างเว้ยสว่างขอบคุณมากเลย